วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่24กันยายน2564ที่กรมราชทัณฑ์นายทวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 บอกว่าเมื่อวันที่23กันยายนนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ส่งตัวพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินไปทำการเอ็กซเรย์และก็ตรวจเพิ่มเติมอย่างละเอียดหลังมีอาการหอบโดยผลการตรวจพบว่าเพนกวินมีอาการปวดศีรษะซีกซ้ายเป็นๆหายๆแต่ไม่มีไข้ไม่มีอาการพูดไม่ชัดพิจารณาให้ยารักษาไมเกรนร่วมกับยาแก้ปวดกล้ามเนื้อยาทานวดแก้ปวดและก็ยาทาแผลผื่นที่ขาขณะที่สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนโรคหอบหืดหลังใช้ยาเดิมที่รักษาพบว่าไม่มีอาการเหนื่อยหอบจึงพิจารณาให้กลับไปสังเกตอาการที่เรือนจำหากพบอาการผิดปกติให้รีบรายงานสถานพยาบาลโดยด่วนในขณะที่นายอานนท์นำพาและก็จตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทันตสถานบำบัดพิเศษกลางไม่พบอาการเจ็บป่วยไม่พบบาดแผลตามร่างกายสามารถรับประทานอาหารได้นอนหลับได้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีโดยทางด้านไผ่ดาวดินครบกำหนดกักตัว14วันเพื่อสังเกตอาการผู้ที่หายจากการติดโควิด -19 จึงส่งตัวเข้าควบคุมต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในเวลาเย็นของเมื่อวันที่23กันยายนเช่นเดียวกับพานุพงษ์จากนอกหรือว่าไม้จำเลยในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพอีกครั้งเมื่อคืนวันที่23กันยายนหลังศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งนี้ภายหลังรับตัวเรือนจำได้ทำการซักประวัติตรวจสุขภาพแล้วก็ให้อยู่ในห้องกักโรค21วันตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดของกรมราชทัณฑ์ส่วนผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน2รายที่รักษาตัวอยู่ในทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้ได้รับรายงานว่านายเวหาแสนชนชนะศึกเจ้าของบัญชี Twitter ฟ้าฝนเวอร์เกรียวกราดไม่มีอาการหอบเหนื่อยไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีน้ำมูกจมูกได้กลิ่นปกติลิ้นรับรสได้สัญญาณชีพปกติขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อรอส่งกลับไปคุมขังยังเรือนจำขณะที่นายอมรรัตนานนท์อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอาการล่าสุดก็ปกตินอนหลับและรับประทานอาหารได้ไม่มีอาการหอบเหนื่อยจมูกได้กลิ่นปกติลิ้นรับรสได้ปกติไม่มีอาการของภาวะน้ำตาลต่ำและก็สูงแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ติดโควิดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดยทางด้านเพนกวินนั้นก็มีอาการป่วยนะฮะแต่ว่าคนที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ก็ทางด้านนายอมรรัตนานนท์อดีตแกนนำพันธมิตรนั้นติดโควิดเช่นเดียวกันครับ